หลังจากที่เราเปิดในส่วนของตัวโปรแกรมขึ้นมานะครับใครที่ตามกันอยู่ในส่วนของบทที่1นะครับก็คงจะได้ทำการปรับสภาพแวดล้อมก่อนการเขียนแบบและรวมถึงการโหลดในส่วนของเทมเพลตเก็บค่าเริ่มต้นกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาดูในส่วนของการเขียนกลุ่มคำสั่งต่างๆตัวแรกก็คือ line นะฮะมาดูกันก่อนนะครับผมจะลองใช้ผนังจะลองเขียนผนังนะครับขึ้นมานะครับผมกดไปที่ในส่วนของ architect แล้วก็ wall นะครับผมจะลองใช้ wall เอา wall type ไหนดีนะครับเดี๋ยวนะให้ดูก่อนนิดนึงเอา wall basic เลยอ่ะ wall basic นะครับ basic basic wall นะครับผมใช้เป็นเดี๋ยวนะเอาตัวนี้แล้วกันนะฮะนี่นะครับผม CW นะครับผม CW นะคลิกซ้ายเข้าไป1ครั้งครับมันก็จะ standby เป็น CW ขึ้นมานะครับในส่วนของ CW เองเนี่ยเราจะเขียนเลยได้ไหมมันก็ได้แล้วแหละนะครับแต่เนื่องจากว่าเวลาเราเลือกที่ architect แล้วเลือก wall เนี่ยเพื่อนๆดูงี้นะฮะในบทที่แล้วผมให้ดูไปแล้วนะครับในส่วนของช่องหน้าต่างในการพิจารณาหรือการปรับเนี่ยมันจะมี2ช่องด้วยกันช่องแรกก็คือเบราว์เซอร์นะครับช่องที่2คือ property เบราว์เซอร์คือตรงนี้นะครับเราจะทำการปรับนะทำการเปลี่ยนนะครับในส่วนของภาพฉายต่างๆนะครับผมในส่วนของผนังผมจะทดลองเขียนในส่วนของระดับดินตั้งแต่พื้นชั้น1นะแปลนพื้นชั้น1ดับเบิ้ลคลิกไปตรงพื้นชั้น1นะครับผมประมาณนี้นะฮะมันจะสแตนด์บายตรงนี้ขึ้นมาทีนี้ในส่วนของ property เนี่ยนะครับตรงนี้ถ้าเรากดออกไปเนี่ยวอลมันจะหายไปไม่ต้องซีเรียสนะฮะเดี๋ยวสแตนด์บายขึ้นมาใหม่เดี๋ยวตั้งมันขึ้นมาใหม่นะฮะอ่ะดูนี้ก่อนนะครับเบราว์เซอร์นะครับมาที่ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปนะฮะน้องๆนะดับเบิ้ลคลิกเข้าไปตรงแบนพื้นชั้นหนึ่งทีนี้เวลาเราดูในส่วนของชิ้นงานที่มีการเขียนขึ้นมาเนี่ยมีความจำเป็นอย่างมากนะครับที่จะต้องพิจารณาดูในส่วนของตัวโมเดลก็คือตัวชิ้นงานจริงของมันนั่นแหละนะครับว่ามันขึ้นมาในลักษณะไหนเห็นไหมตรงไหมสวยไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ดูแบบนี้นะฮะเราสามารถที่จะเปิดโหมด 3D ขึ้นมานะครับตรงนี้นะฮะกดเข้ามาได้เลยนะครับมันก็จะโชว์เป็นโหมด 3D พื้นที่ 3D ขึ้นมานะในส่วนของพื้นที่ 3D เนี่ยนะครับเราจะโฟกัสจุดที่เวลามันสร้างเนี่ยเวลามันตั้งตัวผนังขึ้นมานะฮะให้เรามองเห็นนะครับผมอ่ะตัวสองก่อนณปัจจุบันเนี่ยจะมีหน้าต่างการเขียนแบบขึ้นมา2หน้าต่างนะครับก็คือ 3D กับตัวโปรเจกต์ส่วนผมสแตนด์บายตัวโปรเจกต์ขึ้นมาตรงนี้นะครับตัวแปนชั่น1เนี่ยนะฮะจากนั้นนะครับผมจะปรับให้ช่องหน้าต่างมันแบ่งครึ่งนะครับผมไปที่โหมดวิวนะฮะในส่วนของแถบริบบอนนะครับผมมาที่ทิวนะครับโอเคนะฮะฝั่งด้านนี้จะเป็นแปนชั้น1ฝั่งด้านนี้จะเป็น 3Dเวลาเราเลื่อนไปคลิกตรงพื้นที่การเขียนแบบนะครับให้น้องๆนะครับที่ฝึกตามเนี่ยสังเกตดูเคอร์เซอร์สังเกตดูในส่วนของว่ามันเลือกช่องไหนนะครับว่ามันจะมีผลกับการใช้งานคำสั่งอื่นๆด้วยนะครับผมติ๊กตรงแปลนพื้นชั้นหนึ่งก่อนนะครับผมนะฮะอ่ะไปที่ Architect ใหม่นะครับกดวอลครับนะครับแล้วก็กดตรง Property มันก็จะเลือกตัวเดิมแหละที่เราเลือกไว้นะฮะจากนั้นนะครับมาดูนะฮะตัวแรกที่เราจะโฟกัสกันก็คือคำสั่งไลน์นะครับคำสั่งไลน์นะครับก่อนที่เราจะคลิกนะฮะเราดูการสแตนด์บายของเขาก่อนนะครับตรงนี้เองจะเป็นโลเคชันไลน์โลเคชันไลน์เนี่ยเปรียบเหมือนกับ justification นะครับหรือการเซตให้จุดที่เขียนเนี่ยมันชิดซ้ายชิดขวาชิดอะไรต่างๆก็ว่ากันไปตอนนี้ผมจะตั้งไว้เป็นwall center line ก่อนนะครับผมประมาณนั้นส่วน base constraint เนี่ย stand by ไว้ที่พื้นชั้น1นะครับ top constraint เนี่ยผมจะ stand by ไว้ที่ระดับพื้นชั้น2นะไม่ให้มันสูงมากไม่ให้มันสูงมากนะฮะประมาณนี้นะฮะมาดูต่อนะครับผมทีนี้ในส่วนของการเขียนลายในส่วนของการเขียนลายเนี่ยจุดไหนบ้างที่เราจะต้องคำนึงถึงนะครับตรงนี้พอนะตรงนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับด้านบนเนี่ยมันจะมีปุ่ม chain เนี่ยนะครับคือเราจะติ๊กปุ่มเชนไว้เพื่อให้มันสามารถเขียนเส้นได้ต่อเนื่องหลักการตัวนี้จะคล้ายๆกันในส่วนของตัวโปรแกรม AutoCAD มันจะมีการเขียนลายกับการเขียนโพลีไลน์ใช่ไหมฮะถ้าน้องๆจำได้นะฮะการเขียนลายก็คือเขียนแล้วมันก็จะจบ
มีสตาร์ทแล้วก็จบนะฮะแต่ถ้าติ๊กตรงเชนตรงนี้ไว้มันก็จะสามารถเขียนต่อเนื่องได้นะครับผมส่วนค่าออฟเซ็ตเนี่ยก็คือเขียนแล้วให้มันปรับออฟเซ็ตส่วนใหญ่ไม่แนะนำให้ไปตั้งตัวออฟเซ็ตนะเพราะว่ามันจะทำให้แบบมันคาดเคลื่อนนะครับส่วนใหญ่ก็จะกดเชนแล้วก็คลิกตรงนั้นเลยเอามาดูกันนะครับซูมผมจะซูมพื้นที่ลงมาประมาณนี้นะฮะแล้วผมจะทดลองเขียนผนังนะครับสี่เหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้นะครับปึ๊บนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้นะฮะนะครับผมนะประมาณสักผมตั้งไว้สักประมาณไม่กว้างมากครับสัก10เมตรแล้วกันนะดึงมานะครับนะครับจากนั้นก็10เมตรเหมือนกันนะครับนะฮะ10เมตรนะฮะคลิกถึงจุดนี้นะครับนะฮะจากนั้นคลิกขวานะครับผมมันจะมีปุ่ม snap ตรงนี้นะฮะคือโดยปกติเนี่ยเราสามารถกดโค้ดได้ถ้าเรายังไม่ได้คลิกนะฮะแต่อันนี้เราคลิกไปแล้วเราไม่ต้องกดนะกด S ไปได้เลยผนังมันจะเชื่อมเข้าหากันแบบนี้มาดูในโหมด 3D นิดนึงนะครับการปรับนะครับมุมมองในส่วนของ 3D view นะครับคลิกตรงอย่าเพิ่งคลิกนะฮะกดชิปค้างไว้ก่อนแล้วก็หมุนนะตรงปุ่มกลางนะปุ่มกลางนะเห็นมั้ยฮะนี่นะฮะทีนี้ให้น้องๆดูงี้ถ้าใครเขียนแล้วนะครับเขียนแล้วนะฮะแล้วผนังเนี่ยไอตัวลายผนังมันจะมีอยู่2ส่วนด้วยกันหลักๆก็คือด้านนอกกับด้านในนะฮะด้านนอกกับด้านในนะครับผมในส่วนของไอลายอิฐเนี่ยนะครับมันดันเข้าไปอยู่ด้านในสมมุตินะฮะให้เรากด S ไปก่อนแบบนี้นะฮะแล้วคลิกที่เลื่อนเมาส์คลิกที่ผนังส่วนไหนก็ได้นะฮะคลิกซ้าย1ครั้งนะครับจากนั้นคลิกขวาเลือกในส่วนของ selection all ตรงนี้นะฮะแล้วก็เลือก in entire projection เนี่ยนะครับผมมันจะเลือกผนังทั้งหมดกด space bar นะครับผมกด space bar 1ครั้งมันจะพลิกเอาตัวผนังนี้กลับเข้าไปในฝั่งตรงข้ามกลับเข้าไปในฝั่งตรงข้ามนะครับในกรณีที่เราเขียนแล้วมันออกมาแบบนี้นะถ้าเกิดปัญหาอันนี้ผมให้น้องๆดูนะฮะเวลาเราฝึกเขียนแล้วเกิดปัญหาก็อย่างนี้นะครับหรือคลิกตรงนี้นะครับคลิกขวาใหม่นะครับ select all นะครับแล้วก็ space bar ใหม่นะก็คลิกซ้าย1ครั้งดูเจนแล้วมันพลิกกลับมาแบบนี้แต่เวลาใช้งานจริงเนี่ยเวลาเราสร้างจริงเนี่ยน้องๆจะต้องดูก่อนนะครับเวลาเราคลิกที่ผนังนะครับน้องๆต้องให้แน่ใจว่าตัวนี้มันเลือกไว้ที่ wall center line นะครับเพราะไม่อย่างนั้นเวลามันพลิกเนี่ยมันจะทำให้มีการคาดเคลื่อนของตำแหน่งนะครับในการสร้างนะอันนี้ก็เป็นการสร้างในส่วนของลายนะครับในส่วนของลายเองทีนี้ในส่วนของลายเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่แค่มีการสร้างในส่วนของเส้นตรงเท่านั้นนะครับมาดูอีกสเต็ปนึงนะฮะจะให้ดูในส่วนของการสร้างคำการเขียนคำสั่งลายเนี่ยนะครับมันก็จะมีการเขียนไปด้วยและสามารถที่จะกำหนดให้มีเรเดียสนะครับให้มีส่วนโค้งด้วยนะครับให้มีส่วนโค้งด้วยดูกันต่อนะครับสมมุตินะฮะผมไปที่วอลนะครับผมเลือกที่ตัวนี้อยู่นะครับทีนี้ผมติ๊กตรงเรเดียสนี่นะครับตัวนี้ก็ติ๊กไว้เป็นเชนเหมือนเดิมแหละนะครับผมนะฮะโอเคจากนั้นนะครับผมจะปรับตรงนี้สักประมาณ1เมตรให้มีเรเดียสเท่ากับ1เมตรนะครับให้มีเรเดียสเท่ากับ1เมตรเอาใหม่นะฮะคลิกใหม่สร้างมา10เหมือนเดิมครับทำออกมานะครับ10นะฮะแป๊บนะครับนะครับกด S ออกไปนะครับผมดูต่อนะฮะซูมนิดนึงเห็นไหมฮะมันก็จะสร้างในส่วนของตัวลายขึ้นมานะครับซึ่งก็จะมีขอบตามที่มีการกำหนดไว้นะตามที่มีการกำหนดไว้หลักการการเขียนวอควบคู่ไปกับลายนะเราจะทดลองสร้างคำสั่งลายนะครับโดยใช้แปลนหลังคาเข้ามาด้วยนะแปลนหลังคาเข้ามาด้วยนะครับผมเลื่อนนี้ไปก่อนนะแบบนี้นะครับผมทีนี้ผมจะปิดผู้กดเอเสียบไปก่อนนะครับผมจะปิดในส่วนของแปลนพื้นชั้น1ใบนะครับกดตรงนี้ได้เลยนะฮะนะครับปิดไปก่อนจากนั้นเข้ามาดูกันก่อนนะครับก็จะเหลือแค่3D นะครับกดที่เบราว์เซอร์นะครับผมสแตนด์บายนะครับแปลนหลังคาขึ้นมานี่นะครับผม
จากนั้นนะครับกดปุ่มไปที่วิวนะฮะมันก็จะสแตนบายเป็นหลังคานี้เข้ามาเราย่อเข้ามาจะลองใช้คำสั่งไลน์ในการสร้างหลังคาขึ้นมาให้น้องๆได้ดูกันนะครับผมก่อนอื่นนะฮะเรา อย่างที่บอกไปนะครับเราปรับดับคลิกนี้นะครับในส่วนของแผ่นหลังคาตัวนี้ขึ้นมาไว้นะครับผมประมาณนั้นนะฮะดับคลิกขึ้นมานะครับจากนั้นนะฮะไปที่ Architect แบบหลังคาก็รูปครับนะครับเราก็ใช้รูปมาตรฐานแหละนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรูปปกตินะฮะลองติ๊กที่ไลน์ไว้นะครับผมโอเคนะฮะจากนั้นก็เขียนนะครับผมจะลากไปสัก14แล้วกัน12แล้วกันอ่ะ12นะฮะประมาณสัก12คือตรงนี้เองเนี่ยเราสามารถแก้ไขได้นะครับเขียนแล้วค่อยแก้ก็ได้นะครับเขียนแล้วค่อยมาคลิกตรงตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ผมเลื่อนเอานะครับ12ออกมาตรงนี้สัก12เหมือนกันนะครับนี่ฮะนะครับต่อนะครับจบนะครับโบก็ให้เมื่อถึงจุดตรงนี้นะฮะน้องๆต้องกดตรงปุ่มนี้นะครับ Finish Edit Mode เท่านั้นนะครับมันถึงจะสร้างหลังคานี้ขึ้นมานะฮะโอเคนะฮะจากนั้นกดปุ่ม Escape ออกไปนะครับเราจะเห็นชิ้นส่วนตรงนี้นะฮะขึ้นมานี่คือในส่วนของหลังคานะครับทรงออกมาประมาณนี้เห็นไหมฮะมันก็จะสร้างในส่วนของสเต็ปของหลังคาทีนี้ตัวนี้คือการสร้างหลังคาในส่วนของตัวที่มันเป็นมันสี่เหลี่ยมนะในส่วนของสี่เหลี่ยมโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเรานะครับอยากจะสร้างทรงอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่สี่เหลี่ยมมันจะทำให้เราได้เลยไหมมาดูกันนะครับผมจะออกจากนอกพื้นที่นิดนึงนะครับไปที่รูปใหม่นะครับผมยังคงใช้ลายอยู่นะฮะโอเคนะครับลองดูนะฮะผมจะลองสร้างอีกสเต็ปหนึ่งนะครับผมคลิกเลยตัวนี้สัก10นะครับกะๆนะฮะลาบเฉยๆนะครับผมอยากให้มันดูโหดๆนิดนึงนี่ฮะเอาหลายๆอยากเลยดูสิว่ามันจะสร้างออกมาให้เราได้ไหมนะครับดึงออกมานะครับจริงง่ายนะครับอย่างที่บอกไปจุดต่างๆเราสามารถแก้ไขได้ถ้าเราไม่ชอบนะครับเมื่อได้เสร็จปุ๊บก็กดโบกไปกดเอสเชฟออกไปนะครับมันจะสร้างตรงนี้ขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยนะฮะคือความเพอร์เฟกต์ของมันผมไม่ได้โม้นะฮะมันประมาณนั้นจริงๆทีนี้ดูอย่างนี้ถ้าเกิดว่าน้องๆสร้างนะครับแล้วไม่ได้ปรับในส่วนของการโชว์มุมมองในความสูงของแผ่นหลังคานะครับไม่ได้ปรับในการโชว์มุมมองความสูงของแผ่นหลังคามันจะโบมันจะโว่นะฮะอันนี้ผมอธิบายตรงนี้เลยแล้วกันเนาะให้น้องๆนะครับนะกดตรง property นะฮะแล้วก็เลื่อนเมาส์ลงมาตรงโหมดนะฮะในส่วนของview คือไปปรับมุมมองใหม่ view length เนี่ยนะฮะกด edit เข้าไปนะครับ cut plane เนี่ยนะ standby ไว้สักประมาณ10นะครับ standby สักประมาณ10คือ5เนี่ยมันก็สูงแล้วล่ะนะครับ5ก็ถือว่าสูงแล้วนะฮะในส่วนของตั้งแต่ระดับหลังอาเซขึ้นไปเนี่ยนะครับผมแต่ว่าถ้าเราทดลองเขียนแล้วหลังคาของเราเนี่ยมันโบนะครับก็ปรับไปเป็น10นะครับผมประมาณนั้นแล้วกด apply กดโอเคไปตัวมุมมองที่มันโบอยู่ตรงเนี้ยมันก็จะปรับคืนให้ไอ้ตัวเมื่อกี้มันเป็นแค่การปรับลิมิตหรือว่าระดับมุมมองที่เขาสแตนบายไว้เฉยไม่ได้มีค่าอะไรนะครับผมเพียงแต่ว่าถ้ามันโบปุ๊บมันจะโชว์ในส่วนของแผ่นหลังคาไม่สวยแค่นั้นเองนะครับนะครับการเขียนในส่วนของ rectangle นะครับผมโอเคนะฮะผมจะลบออกไปนะลบออกไปนะครับนะครับกด delete เลยนะทุกตัวนะครับขอเอาออกไปก่อนนะอ๋อฝั่งนี้เอาเฉพาะตัวนี้ดิเออนะฮะขอลบนี้ไปก่อน
ไม่อยากให้มันโชว์นะครับในส่วนของโหมด 3D ดีดไปเลยนะครับผม 3D ผมจะเอาไว้ดูภาพอยู่แล้วนะครับผมแต่ตัวนี้ผมจะปิดออกไปนะครับผมจะไปเปิดในส่วนของเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับแปลนพื้นชั้นหนึ่งแล้วไปคลิกเข้าไปนะครับผมถ้าเราคลิกตรงนี้มันจะเลือกสแตนด์บายตัวนี้ขึ้นมาแบบนี้นะฮะเราจะเข้ามาดูก่อนเฉยๆนะฮะแต่โดยปกติถ้ากดชิ้ววิวนะครับผมมันก็จะสอดแทรกตรงนี้ขึ้นมาให้นะประมาณนั้นนะครับผมจะได้ดูในส่วนของภาพ 3D ขึ้นไปด้วยนะครับมาดูในส่วนของการเขียนสี่เหลี่ยมการเขียนสี่เหลี่ยมเลยเนี่ยก็จะคล้ายๆกับการเขียนลายนั่นแหละนะครับแต่เนื่องจากว่าตัวการเขียนสี่เหลี่ยมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะค่อนข้างเขียนได้ค่อนข้างง่ายนะฮะมันจะค่อนข้างง่ายนะครับก่อนอื่นนะครับผมเราคลิกตรงแปลนชั้นหนึ่งก่อนนะครับผมจากนั้นซูมขึ้นมานิดนึงนะฮะอาจจะดูพื้นที่ในการเขียนนะครับผมจะสร้างตัวนี้ไว้ไอ้ตัวนี้ไม่ต้องไปลบมันออกนะฮะปล่อยไว้งี้แหละนะครับซูมขึ้นมาหาเขียนหาจุดที่ต้องการเขียนก่อนเพราะว่าในส่วนของเริ่มต้นเนี่ยเราจะพยายามเรียนรู้คำสั่งพื้นฐานก่อนนะครับอ่ะในส่วนของเบราว์เซอร์นะครับไม่ได้เจอว่าเราสแตนด์บายไว้ที่พื้นชั้นหนึ่งนะครับผมไปที่ Architect ก่อนนะครับผมเลือกใช้วอลเหมือนเดิมนะฮะวอลผนังที่ซ้ายเข้าไปนะครับในส่วนของวอลเราก็จะเลือกใช้เป็นตัวเบสิกแหละตัวเดิมนะฮะตัวเบสิกกดดูตรงนี้ก่อนนะ property นะฮะจะเป็นตัวเบสิก CW เนี่ยนะครับประมาณนั้นนะครับตัวนี้ก็ให้แน่ใจว่าเป็นเซนเตอร์ไลน์นะฮะเซนเตอร์ไลน์ไปที่คำสั่งสี่เหลี่ยมนะครับผมคำสั่งสี่เหลี่ยมก็เหมือนเดิมนะครับตัวเนี้ยเชนมันจะถูกล็อกอยู่แล้วนะครับแต่จะให้สแตนด์บายจะให้เลือกในส่วนของออฟเซตออฟเซตส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยใช้อยู่แล้วส่วนเรเดียสเนี่ยอันนี้ผมยังไม่ใช้งานนะครับผมก็จะคลิกจุดที่ผมต้องการสร้างก่อนเนาะคลิกซ้ายนะครับแปรก็ให้แบบนี้นะฮะนี่นะฮะสมมติว่าผมคลิกเข้าไปก่อน1ครั้งปังแล้วผมต้องการจะปรับตัวนี้ใหม่ผมใส่10นะฮะคลิกตรงนี้นะครับผมใส่10เหมือนกันนะครับตรงนี้นะฮะนะครับผมเติมไปนะมันก็จะปรับของมันเองนะฮะแบบนี้นะฮะโอเคนะจากนั้นก็กดปุ่ม Escape ออกไปเลื่อนมองมาดูในปุ่มนี้นะกด Escape อีกทีนึงนะครับซูมขึ้นมานะฮะเหมือนเดิมนะครับน้องๆถ้าใครสร้างแล้วผนังมันกลับนะฮะผนังมันกลับด้านนะฮะก็ต้องใช้วิธีตามในส่วนของคำสั่งลายนะครับผมอ่ะมาดูกันต่อนะครับสำหรับการสร้างสี่เหลี่ยมใหม่นะฮะเลือกที่วอลเหมือนเดิมนะครับผมคราวนี้ติ๊กในส่วนของเรเดียสไว้นะครับผมเมตรนึงนะครับสเต็ปเดิมนะครับดึงมาก่อนกดเลยเอ้าต้องเลือกก่อนสินะครับผมเรเดียสนะครับผมนี่นะฮะจากนั้นก็จัดเลยนะครับเซนเตอร์มันเป็นเซนเตอร์ไลน์นะฮะมันเป็นเซนเตอร์ไลน์นะครับผมก็กดเข้าไปก่อนนะฮะจากนั้นก็แก้ไขก่อนนะครับตัวนี้นะฮะกดเข้าไปก่อนเลยโบ๊ะไปให้นะครับ10นะฮะมาถึงตรงนี้นะฮะตรงนี้เองเนี่ยเราสามารถปรับตัวนี้ได้นะฮะกดตัวนี้นะครับคลิกซ้ายค้างนะดึงออกมาแท็กตรงนี้นะฮะแท็กตรงขอบนะฮะหรือตรงเซนเตอร์นะครับผมเอาขอบนะครับขอบในขอบนอกเนี่ยนะครับผมนี่นะฮะก็จะเหมือนกับการจับจากเซนเตอร์นั่นแหละเอาง่ายๆนะฮะอย่างตัวนี้ก็ขอบเนี่ยถ้าเพื่อนๆดึงตัวนี้ออกไปอย่างนี้นะฮะนี่นะครับเอามาจับที่ขอบนี้ปุ๊บมันก็จะเหมือนกับจับจากเซนเตอร์ถูกต้องไหมฮะประมาณนั้นอ่ะแล้วเราปรับนี้ใหม่นะครับสมมุตินะครับ10นี่นะฮะ10นะครับผมเอนเตอร์ไปก็จะได้ห้องขนาด10แบบนี้ขึ้นมาแล้วก็จะมีสโลปขึ้นมากดเอสเซฟออกไปก่อนนะครับผมซูมดึงมาเห็นไหมฮะประมาณนี้นะครับผมโอเคนะก็จะได้สเต็ปในส่วนของผนังหรือว่าการสร้างสี่เหลี่ยมแบบมีส่วนโค้งขึ้นมานะครับผมอ่ะมาดูหลังคากันบ้างกดเอสเซฟไปก่อนมาดูหลังคากันบ้างรูฟฟิงนะรูฟฟิงขยับมานิดนึงผมจะสร้างอยู่บริเวณนี้นะฮะไปที่รูฟนะครับผมกดรูฟก่อนนะครับก็เหมือนเดิมครับรูฟก็ใช้สเต็ปเดิมเบสิกพื้นฐานตัวนี้นะฮะจากนั้นไปติ๊กที่สี่เหลี่ยมนะครับคือคลิกเลยนี่ฮะสี่เหลี่ยมแบบนี้นะปื๊ดออกมาเนี่ยมันจะขึ้นสเต็ปนี้ขึ้นมากดเข้าไปก่อนหนึ่งครั้งอย่างนี้นะฮะแก้ไขก่อนก็ได้นะครับตัวนี้ผมก็จะใส่เป็นสัก12นะครับผมตัวนี้ผมก็ใส่12นะครับเข้าไปก่อนนะแบบนี้นะฮะนี่นะฮะเติมไปเอ้าโอเคจะเช็คไปก่อนแล้วมาแท็กอะไรตรงนี้นะฮะแท็กตรงนี้ดิเรียบร้อยนะครับผมกด S ไปก่อนก็จะได้หลังคานี้ขึ้นมาจากนั้นให้กด
finish edit mode นะครับโบก็ให้นะครับเห็นไหมฮะนี่เพื่อนๆดูงี้น้องๆดูงี้พอมันขึ้นมาที่แปนตัวเนี้ยแปนชั้น1เนี่ยเห็นไหมฮะแปนชั้น1มันขึ้นเป็นสเต็ปตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยที่มันขาดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราสร้างหลังคาเนี่ยเราควรจะสร้างในส่วนของแปนหลังคาในส่วนของแปนชั้น1เนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะมันก็จะหลังคาก็จะโบงี้แต่ว่าในส่วนของ 3D มันจะขึ้นแบบนี้ขึ้นมาลองให้ดูฮะมันมีปัญหาขึ้นมาก็จะให้ดูนะครับเนี่ยนะฮะเกิดจากอะไรเกิดจากอันดับแรกเนี่ยเราไม่ได้ไปตั้งค่าในส่วนของการเขียนในเบราว์เซอร์นี่นะฮะให้เป็นแปนหลังคาคือเราสร้างจากแปนชั้น1เลยมันก็จะโชว์นี้ขึ้นมาแต่ถ้าเราอยากจะให้มองเห็นนะครับในส่วนของตัวหลังคาตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมลบตัวนี้ออกไปนะครับลบไปนะฮะดีลีทนะโบไปนะครับเอาใหม่นะฮะผมปิดตัวนี้ออกไปนะผมไปดับเบิลคลิกตรงแปนหลังคานะครับผมจากนั้นผมกดที่ view view นะฮะสูงขึ้นมาใหม่ผมสร้างอยู่บริเวณเดิมเนี่ยนะครับผมไปที่ architect loop loop ไปยังไปกด void บ้าตัวเองไม่ได้บ้าใครเลยนะบ้าตัวเอง roofing นะฮะstandby เลือกเป็นสี่เหลี่ยมไว้นะฮะจัดเลยนะครับโบก็ให้10นะครับผม12สิเป็นไรวะนี่หิวข้าวจริงๆแหละนะฮะนะครับ enter ไปนะครับผมเมื่อได้แล้วก็กด finish edit mode นะฮะจะขึ้นมาแบบนี้นี่ครับนี่นะครับประมาณนี้ดูเห็นไหมฮะไอ้ที่มันตัดเพราะว่าอะไรอย่างที่ผมบอกไปได้แหละนะครับผมมันจะมีในส่วนของ view edit เนี่ยอยู่ตรง view edit นะครับในส่วนนี้คือ view edit เนี่ยเราต้องทำการปรับนะครับ view length edit เนี่ยนะครับกด edit เพื่อไปทำการปรับในส่วนของ cut plane นะครับมันใหม่ก็จะตั้งเป็น10มันจะได้นี่นะแต่โดยปกติเนี่ยเราจะต้องมาสร้างตามแปนของหลังคานะครับเพื่อจะได้มุมมองนั้นๆ นะครับผมประมาณนี้อันนี้ก็คือกรณีของการสร้างถ้าเป็นจัตุรัสนะทีนี้ดูอีกสักตัวหนึ่งในกรณีของสี่เหลี่ยมที่ไม่ใช่จัตุรัสล่ะจะเป็นแบบไหนจะเป็นจังไดนะครับผมกดตรงนี้ก่อนเนาะนะฮะดูนิดนึงนะฮะผมสแตนบายไว้ที่สี่เหลี่ยมนะครับผมนะครับแผ่นราคาใหม่มันจัดเลยนะแฟบนะครับประมาณนี้ไม่กะเฉยนะฮะแบบนี้นะฮะจากนั้นกดฟินิชนะครับผมมันจะสร้างมาเป็นมุมแบบนี้กดเอสเซลไป2ครั้งนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยก็จะขึ้นสเต็ปนี้ออกมาแบบนี้เลยนี่เห็นไหมฮะนี่คือทรงในส่วนของหลังคาในการสร้างโดยการอ้างอิงคำสั่งสี่เหลี่ยมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะปิดตรงนี้ไปก่อนนะเป็นหลังคานะครับผมซูมมาผมจะขอลบจากจุดนี้ไปก่อนนะครับดีลีทออกไปก่อนนะฮะโอเคไปที่เบราว์เซอร์ใหม่นะครับกดที่แปนพื้นชั้นหนึ่งนี่นะครับผมวิวโอเคมาดูกันนะครับตัวแรกนะครับสัมผัสยอดสัมผัสรัศมีนะหรือสมการ i นะครับผมสมการ i ก่อนอื่นดูในรูปแบบของการเขียนสไตล์วอลก่อนผนังนะครับไปที่วอลนะครับผมมันจะดีดสเต็ปนี้ขึ้นมาให้เราทำการเซฟนะครับไม่ใครจะเซฟก็เซฟไปนะครับผมไม่เซฟนะฮะแคนเซิลไปก่อนตัวนี้นะฮะนี่นะครับผมกดเลยที่จุดที่ต้องการจะสร้างแล้วก็ป้อนรัศมีเข้าไปอย่าลืมนะครับตัวนี้จะเป็นสัมผัสยอดสัมผัสรัศมีนะครับสมมุติว่าใส่ค่าสมมุติเลือกที่11เนี่ยนะกดเข้าไปนะฮะประมาณนั้นนะครับนี่นะฮะก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้รูปแบบนะครับผมอันนี้คือสี่เหลี่ยมเห็นมั้ยฮะคือกรณีเนี้ยนี่ดูนะครับถ้าสร้างแบบนี้นะฮะถ้าสร้างแบบนี้นะครับผมในส่วนตรงนี้เองเนี่ยมันก็จะถูกออกแบบมานะครับถูกออกแบบมาเพื่อที่จะอ้างอิงตามความกว้างความยาวไม่ใช่ความกว้างความยาวอ้างอิงตามรัศมีมันเป็นลูกบาศก์มันเป็นลักษณะแบบด้านเท่านะเป็นด้านเท่านะฮะแบบนี้นะฮะโอเคนะครับถ้ากด S ออกไปนี่นะครับคุมตรงนี้เลยคลิกที่ผนังด้านใดด้านหนึ่งกันก็ได้นะคลิกขวาเลือกตรงนี้นะครับ select allนะครับทั้งหมดนะฮะแล้วกด space bar 1ครั้งนะครับแล้วกด S ออกไปตัวผนังมันจะพลิกกลับมาให้แบบนี้นะฮะนี่นะครับผมประมาณนี้นะครับความสูงก็ตามนี้ทีนี้มาดูตรง property นิดนึงนะครับโดยปกติเนี่ยในการสร้างเนี่ยไอ้ผนังที่เราเห็นเนี่ยนะฮะผนังนี้นะครับนี่นะฮะนี่นะครับนี่นะครับมันก็จะ standby
ตั้งแต่ base constraint ก็คือระดับพื้นชั้น1จบตรงไหน top constraint ระดับพื้นชั้น2แค่นั้นเองนะครับนะฮะประมาณนี้นะฮะระดับพื้นชั้น2นะครับผมก็จะได้รูปทรงตัวนี้ออกมาในการสร้างในส่วนของรูปเหลี่ยมแตกต่างกันอย่างไรคือมันเป็นการคือถ้าใครดูในส่วนของเบสิกพื้นฐานของการใช้งานตัวโปรแกรม AutoCAD รูปเหลี่ยมเนี่ยมันจะมี2แบบอยู่แล้วนะครับก็คือสัมผัสรัศมีกับด้านรัศมีก็คือตรงนี้นะฮะเราเรียกว่าเป็นรัศมีเนี่ยนะฮะนี่นะครับผมกับด้านคือตรงนี้นะฮะนะครับตัวที่เราเขียนเนี่ยนะครับมันเป็นการเขียนในลักษณะของสัมผัสรัศมีนะรัศมีออกมารัศมีออกมาตรงจุดไหนนะครับมันก็จะสัมผัสตรงนั้นนะครับไปดูตัวที่2นะครับไปดูตัวที่2ยังอยู่ที่แปลนพื้นชั้น1อยู่นะกดตรงนี้นะครับวอลใหม่นะฮะดูต่อนะครับใช้ตัวนี้นะฮะนี่นะครับสัมผัสด้านนะครับตัวนี้สัมผัสรัศมีอันนี้สัมผัสด้านนะฮะมันจะมีขนาดแตกต่างกันเล็กน้อยนะไม่ถึงกับอะไรมากมายหรอกนะฮะมันจะมีขนาดแตกต่างเล็กน้อยนะครับนะครับดูต่อนะครับแฟบนี่นะฮะขนาดของมันนะก็จะมีการแตกต่างกันนิดนึงกดได้เซฟออกไปนะครับแฟบอีกสักวงหนึ่งอ้าวสัมผัสกันกดเอสเซฟไปนะครับประมาณนี้นะครับส่วนต้องการเลือกก็ไม่ยากนะครับเอสเซฟออกไปนะครับคลิกที่ตัวผนังคลิกขวานะครับปรับให้มันบิดกลับคืนมานะครับผมอันนี้ผมเลือกทั้งหมดเลือกทั้งหมดนะครับถ้าไม่ต้องการเลือกทั้งหมดก็กดคอนโทรลนะครับแล้วก็คลิกนี่นะครับนี่นะฮะกดคอนโทรลนะครับคอนโทรลค้างแบบนี้นะครับผมจากนั้นก็กดสเปซบาร์คลิกแบบนี้นะครับมันก็จะกลับขึ้นมาแบบนี้ในส่วนของการสร้างรูปเหลี่ยมนะครับหลายเหลี่ยมแบบทั้งนะครับสัมผัสยอดนะสัมผัสรัศมีกับสัมผัสด้านนะครับลองฝึกเล่นดูลองฝึกเล่นดูเอาทีนี้มาดูในส่วนของการสร้างหลังคาบ้างปิดออกไปนะฮะในส่วนของแปลนพื้นนะครับผมจะเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับผมดับเบิลคลิกตรงแปลนหลังคานะดับเบิลคลิกตรงแปลนหลังคาขึ้นมานะฮะจากนั้นก็กดวิวนะครับผมนะออกมาอย่างนี้นะฮะโอเคนะครับมาดูกันนะครับก็จะใช้จะทดลองตัวไหนเอาตัวนี้มาสร้างแล้วกันนะครับอาร์คิเทคนะฮะเอาเป็นรูปผมใช้เป็นตัวนี้นะตัวสัมผัสรัศมีนะฮะตัวนี้นะฮะคลิกเลย12นะฮะ12นะครับผมจากนั้นกด Finish Edit Mode นะครับโบกขึ้นมาให้เห็นไหมฮะดูอย่างนี้นะฮะนี่จะเห็นแล้วนะครับในส่วนของจุดที่มันตัดออกไปนะครับซูมมาในส่วนของโหมด 3D เราจะเห็นอยู่แล้วแต่ว่าโหมด 2D เนี่ยเนื่องจากความสูงมันสูงเกินไปนะครับผมเราตั้งไว้ที่ประมาณไม่เกิน5เมตรจากระดับหลังอาเสเนี่ยนะฮะมันก็จะขึ้นไปอย่างนี้นะครับเราสามารถปรับได้นะมาที่ property ก่อนนะฮะคลิกตรงแปลนหลังคาก่อนนะครับมาที่ edit view length แล้วกด edit นะครับผมปรับนี้นะฮะเป็น10นะครับผมมุมมองก็จะปรับขึ้นมาให้เห็นมุมมองตรงจุดจบของตัวยอดของหลังคาพอดีนะครับผมประมาณนี้นะฮะโอเคไหมนะครับลองดูนะน้องๆก็ลองฝึกดูนะครับสำหรับการเขียนทั้งแบบสัมผัสรัศมีกับสัมผัสด้านนะครับผม